เป็นไงครับได้แล้วหรอไม่ได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโลยังไม่มีนั้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับผมแล้วใครที่เข้ามาดูนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอท่านผู้ชมท่านอื่นแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ครับรอสักครู่นะครับผมก็ช่วงนี้นะครับผม11โมงฝากด้วยได้ไหมครับผมไลฟ์ตอน11โมงนี่แหละครับผมเป็นช่วงก่อนเที่ยงไงใช่เป็นช่วงก่อนเที่ยงเป็นเวลาที่เป็นเวลายุทธศาสตร์อ่ะเป็นเวลายุทธศาสตร์ที่แบบว่าท้องเราจะเริ่มแบบปั่นป่วนละคือปวดท้องไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะครับหิวนะครับผมหิวนะครับวันนี้ก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วบ๊ายบายไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไอพี่ปัดคอมเมนต์ให้ผมหน่อยคอมเมนต์หน่อยหรือมันไม่มีคอมเมนต์อะไรขึ้นมาเอากำลังมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีเจ้ากินตัวคนกานะครับผมนะฮะมากินตัวกันนะเจ้ามากินตัวกันนะครับผมค่ะก็เฮียเขากำลังแชร์กันอยู่เนาะแชร์ยังกดแชร์ไงเนี่ยกดแชร์ไม่ได้อันนี้โอเคนะครับผมมานะฮะก็เริ่มเลยเนาะนะครับผมและนี่คือรีวิวเชียงใหม่นะครับผมและที่ตรงหน้านี่คือปูดองสตอรี่นะครับผมวันนี้ช่วงเที่ยงนะคะเราก็จะพากันมาพาลูกเพจทุกท่านมากินอะไรมากินปูดองปูดองใครรู้จักปูดองบ้างปูดองปูดองปูดองเคยกินหรือเคยกินกันหรือเปล่าครับปูดองเอาน้ำมาเอา thank you นะครับก็สำหรับเมนูปูดองอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เชียงใหม่ก็ยังไม่ค่อยเห็นเออจริงๆนะปูดองในเชียงใหม่ถ้าเกิดว่ามีเคยมีเพื่อนทักหาด้วยแบบว่าเฮ้ยแกอยากกินปูดองว่ะเชียงใหม่มีไหมนี่ก็นึกยังไม่มีหรือเปล่านี่ก็ยังไม่รู้จนแบบเนี่ยนะคะในที่สุดเราก็รู้ร้านตั้งต้นละเออใช่ก็ที่ผ่านมาเราก็กินพวกแบบทะเลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ดองทีนี้ก็กินซีฟู้ดไปเยอะมากเลยอ่ะนะฮะก็สำหรับร้านไหนที่กำลังดูอยู่นะครับผมก็สามารถชักอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะผมว่าอยากให้รีวิวอะไรเนาะแล้วก็ส่งเข้ามาได้นะผมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่หรือเชียงรายอุดรระยองสุราษฎร์อะไรนะครับผมหรือต่างประเทศอะไรอาจจะตามไปทุกที่เลยไม่ตามครับส่งมาดีกว่าเพราะไงง่ายกว่าโอเคได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับร้านที่เรานำมารีวิวกันเนาะก็นี่ร้านนี้เลยปูดองสตอรี่นี่คือกล่องเขาเรียกแพ็กเกจปะไม่ใช่มั้งตัวแพ็กเกจนั่นแหละเอออันนี้คือกล่องนะครับผมใครถามหาสาวเสื้อลายไหมครับไม่มีนะครับอย่างค่ะร้านปูดองสตอรี่อ่ะงั้นเรามาทำความรู้จักหรือว่าดูเมนูไปพร้อมๆกันเลยเนาะแต่ว่าเริ่มแต่เมนูแรกเลยเนาะ okay. เอาเมนูไหนก่อนดีอันดีปูดองใครพูดถึงปูดองสตอรี่เราก็ต้องเริ่มที่ปูดองเลยถูกไหมนี่เลยค่ะซิกเนเจอร์ตัวแรกของร้านนี่คือปูไข่ดองนี่ครับปูไข่ดองนะครับผมก็วันนี้ก็ทางร้านส่งมาแบบ2ขนาดใช่ไหมใช่จะมีขนาดตัวใหญ่เนาะอันนี้คือตัวใหญ่นะคะได้ทั้งตัวเลยแบบดูไข่มันสิครับเยอะมากอะดูไข่ดิทุกคนดูไข่มันสิครับใช่แล้วก็จะมีไซส์นึงที่อยู่ในแพ็กเกจนี้ก็จะเล็กลงมานิดหน่อยใช่ค่ะซึ่งปูไข่นี้นะคะจากทางปูดองสตอรี่เนี่ยก็ได้ตัวปูเนี่ยเขาก็คัดพิเศษเนาะมาจากฟาร์มปูที่อยู่พัทยาเลยทีเดียวเพราะเขามีฟาร์มปูอยู่ที่พัทยาใช่เป็นฟาร์มกันเลยทีเดียวนะใช่แต่ว่ากระบวนการผลิตทั้งหลายของทางปูไข่ดองนี้นะคะก็จะมาจากทางพัทยานะถ้าเกิดว่าทางเชียงใหม่ก็คือเขาเอามาขายอย่างเดียวเลยเนาะใช่ครับใช่แต่ว่าส่ง delivery ได้แบบเต็มที่มากก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะแบบให้เฮียทดสอบเลยดีกว่าสำหรับปูดองปูไข่ดองตัวนี้นี่ก็จะมีใหญ่มากอ่ะนี่ก็จะมีน้ำจิ้มนะผมเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมที่เขาบอกว่าเขาการันตีมเลยว่าแซ่บนะครับผมแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นเลยคือเขาใช้พริกแดงใช่พริกแดงแล้วก็มะนาว 100% นะครับนี่เป็นขวดยาขายก็มีนะครับผมยาขายก็เพียงขวดละ90 บาทนะผมติดต่อกันไปได้ครับไม่ต้องติดต่อกันมาได้นะผมจะย้อนกันไปได้เดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะบอกคอนแทคเนาะแต่ว่าตอนนี้ให้เฮียแบบว่าทดลองชิมก่อนนะครับผมมันก็เป็นยังไงยังดียังไม่ได้กินอร่อยนะคะอร่อยมากเลยเนาะเหลืองๆแดงๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานใส่เอฟเฟกต์ให้หน่อยได้ครับไม่มีนะผมเอฟเฟกต์อะไรดีคะจิ้มราดนะผมโหลดแอปมาแล้วผมโหลดแอปมาแล้วแหละเดี๋ยวแต่เดี๋ยวไม่กดนี่นะผมเอ้ยน้ำจิ้มนะผมเอาใกล้ๆเลยใกล้ๆกว่านี้ไหมให้คนดูเห็นน้ำจิ้มอ๋อ
เอฟเฟคก็มานะผมพี่ลำวงอยู่นี่ไอ้แจ็คไมค์อยู่นี่เดี๋ยวต้องกดตรงนี้โอเคนะผมแล้วก็ใส่เครื่องเคียงนะครับที่เขาให้มาใส่พริกด้วยใส่พริกด้วยช่วยสมาร์ทจิ้มสุดเดี๋ยวช่วยใส่โอเคเราจะกินจากกระดองคุณมันเยอะๆไปเลยพี่เจียวเจนใจเย็นนี่นะผมเราต้องขูดออกมาครับผมใช่ไหมครับขูดออกมาใช่ไหมใช่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 ทำเล่นหยดนะครับแค่มองก็แบบน้ำลายไหลแล้วว่ะมีคนดิ้นควันครางนะครับผมอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่ทำงานนะผมมีคนบอกโอ้ยมีคนบอกโอ้ยว่างั้นอ่ะมีใครได้ยินเสียงเอฟเฟคบ้างไหมครับผมตอนนี้ทีมงานกดให้ดูนะครับนะครับโอเคนะคะลองดูนะใช้ช้อนเราจะดูดเราจะดูดนะครับผมโอเคพี่อาต้องออกไปใกล้กล้องไหมไม่ต้องต้องออกไปปะโอเคเดี๋ยวออกไปไปใกล้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 เพียแบบจัดให้ถึงคนดูหน่อยดีจัดให้ลูกเพจหน่อยดีลูกเพจเขาเรียกร้องมาโอเคนี่นะครับผมอย่าชนกล้องผมต้องระมัดระวังนี่นะครับผมปูไข่ดองลูกกล้องไปเลยครับผมนี่คือเครื่องเคียงนะผมใช่เอานะเห็นกันนะโอ้ยหิวนะครับผมคุณปวีณานะครับผมเคียงหิวหิวเอานะครับผมเคียงอาจจะกินแทนเองนะคะผมจะดูดแล้วนะครับหนึ่งไม่จะเข้าปากเนี่ยหนึ่งสองสามกลัวเฮียเฮียเฮียใจเย็นยังไปอ้าปากใส่ลูกเพจดิไปยังมั่งไปยังมั่งมาเคี้ยวให้ใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวระหว่างที่เฮียกำลังเคี้ยวอยู่เนาะเจนก็จะบอกว่ารายละเอียดของเมนูนะคะก็คือปูไข่ดองตัวเนี้ยที่เห็นตัวใหญ่เนี้ยตัวละ550 บาทเท่านั้นนะคือแบบว่าแล้วแบบส่งสดมาจากฟาร์มปูโดยตรงเลยนะคะจากพัทยาเนี่ยคือแบบว่าดองน้ำปลาด้วยกรรมวิธีที่แบบว่าล้างโคลนแบบล้างน้ำสะอาดออกแล้วก็มีการดองด้วยน้ำปลาสูตรพิเศษของทางร้านเนาะแล้วก็ได้ออกมาเป็นปูไข่ดองตัวนี้เองค่ะราคา550 บาทเท่านั้นเนาะนะครับผมยอดมากงกก็กดเอกก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ปูดองสตอรี่เลยเนาะหรือว่าจะ Facebook พัดบกก็ได้ค่ะ PATBOK อ่านนี้ก่อนนะน่าจะใช่ทานพิพัฒน์ใช่มาผมกั้งนะครับผมต่อไปเป็นกั้งนะผมอ้าวบรรยายรสชาติแล้วหรอยังไม่ได้บรรยายดิก็ละมุนครับผมไปไหนแล้วเมื่อกี้อยู่นี่เออนี่ไงเมื่อกี้กินเข้าไปแล้วผมมันก็ละมุนนะครับผมมันจะแบบคุณจะรู้สึกละมุนน่ะแล้วก็แบบถ้าเกิดคุณใส่เนี่ยด้วยนะครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับผมมันจะไปตัดกับปูดองนะผมรสชาติปูดองนะผมอย่างกลมกล่อมนะครับผมรสชาติปูดองตอนนี้เป็นไงแบบว่าดองน้ำปลาแล้วเค็มปี่ไหมไม่ก็เอาออกหน่อยๆนึงก็ได้นะครับผมแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปมันจะกลบหมดเลยนะครับผมอะไรนะครับผมกลบไงมันจะกลบไงแล้วก็รสชาติมันจะตัดเนื้อเนื้อไหมคะเนื้อนุ่มนิ่มครับนุ่มนิ่มครับถ้ามันลื่นถ้ามันไหลลงคอได้ก็จะไหลลงไปแล้วเย็นปะเย็นแบบคาวไหมไม่ครับไม่คาวนะครับผมก็เย็นเย็นหน่อยนะครับผมเรียกได้ว่าขอแบบ3คำให้ปูดองไข่นี้3คำเดี๋ยว3คำปูดองไข่สั่งเลยครับนะครับผมงั้นต่อไปไปดูเมนูต่อไปกันดีกว่าอันนี้คือกั้งกั้งแช่น้ำปลาใครรู้จักกั้งบ้างรู้จักไหมอันจริงแล้วอ่ะไม่ใช่ละอันจริงแล้วกั้งเนี่ยเป็นสปีชีส์นึงของกุ้งนะคะมันจะลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ากุ้งลักษณะทั่วไปที่เราเห็นเนาะกุ้งมันจะตัวงอใช่ปะลองสังเกตดูกั้งได้นี่ตัวมันจะยาวๆแล้วก็แบบแบนๆน่ะเห็นปะมันจะค่อนข้างต่างจากกุ้งแต่ว่าเรื่องรสชาตินี่ต้องให้ลองชิมนะว่าแบบว่ารสชาติมันจะต่างกันมั้ยเนาะนะครับผมจะกินตรงนี้นะครับผมเฮ้ยราดน้ำจิ้มกินได้ทั้งเปลือกเปลือกยังปอกเปลือกแล้วครับนี่ร้อยราดน้ำจิ้มมั้ยคะราดน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มหน่อยนี่ใครไม่เคยเห็นก้างนี่นะคะเนี่ยอันนี้คือก้างนะทำจากพริกแดงนะครับผมก้างคนเดียวพริกแดงไม่ใช่ครับผมน้ำจิ้มจิ้มซีฟู้ดนะผมทำจากพริกแดงแล้วก็มะนาวเป็นจะลาดมาแล้วครับผมจะบอกว่าน้ำจิ้มนี่ซื้อแยกได้นะครับผมใครแยกได้คนละ90เองนะครับผมโดนก้างแอปเปิ้ลจ้ะ
ก้างแอบเหมือนตะขาบเอ้ยจริงๆอ่ะลักษณะของก้างมันคือกุ้งรวมกับตั๊กแตนตำข้าวนะถ้าเกิดว่าลองดูแบบมันจะมันแอบคล้ายตั๊กแตนอยู่นะเนี่ยสามารถสั่งได้ทางไลน์นี่นะครับผมนี่สวัสดีคุณพัทนะครับผมทางไลน์ตรงนั้นได้เลยนะครับผมนี่ติดต่อได้ทางไลน์เลยนะคะ PATBOK เนาะสามารถสั่งได้ทางไลน์นี้เลยตั๊กแตนตำข้าวเข้ามาครับผมก็ช่างมันเถิดนะครับอันนี้คือแกะเรียบร้อยแล้วนะครับผมแกะเรียบร้อยแล้วนะเต็มเต็มคำนะเฮียเต็มเต็มคำนะกินแล้วนะครับกินเลยเอ๊ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านหน้านะครับผมตามนั้นนะครับผมเฮียไม่กินหัวเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่เหรอกินมันอ่ะบ้าบ้ากินนุ่นผมไม่อยากจะบอกว่ากินแล้วยังได้รู้สึกของความเป็นทะเลอยู่นะครับผมไม่ใช่เค็มนะไม่ใช่เค็มนะแต่แบบก็แบบอารมณ์เหมือนแบบคุณอยู่ข้างทะเลอ่ะข้างอาหารอ่ะได้เหมือนได้กินแบบพวกของทะเลอ่ะเฮียบอกว่ากินกั้งแล้วได้ไปทะเลค่ะสุดยอดมากแปลหน่อยที่ไหนคะที่ไหนคะก็คือสามารถปูดองสตอรี่นะคะสามารถสั่ง delivery ได้เนาะเขาจะจัดส่งเป็น delivery สามารถสั่งได้ที่ LINE PATBOK ค่ะหรือว่าเบอร์โทร0964653211นะคะเบอร์ตามนี้เลยนะคุณพัทค่ะสามารถติดต่อได้เลยเฮียแบบว่ายังแบบริมรถไม่หนำใจอ่ะต้องแบบว่าดูดต่อดูดิทำลายลูกเพจเนี่ยรู้ไหมเนี่ยจะไม่เป็นไรนะคะการที่กินการที่เรากินตอนเที่ยงก็สามารถทำลายได้แล้วโคตรดีอ่ะบอกเลยสุดยอดมากเมื่อกี้บรรยายรสชาติไปแล้วเหรอบรรยายไปแล้วก็แล้วมันเหมือนเนื้อมันเหมือนกุ้งปะก็ถ้าเกิดแบบจะแน่นๆหน่อยก็น่าจะเหมือนกุ้งอันนั้นมันก็จะแบบนิ่มๆลงมาหน่อยนึงนะมาอ๋ออันนี้คือพันค่ะสำหรับเมนูกั้งนะคะกั้งแช่น้ำปลาที่ผ่านไปเนาะราคาก็อยู่ที่220บาทได้ประมาณ10ตัวได้ประมาณ10นะได้มัน8ถึง10ตัวใช่ไหมอันนั้นกุ้งเอออันนี้กั้ง10ตัวกั้ง10ตัวนะครับผมดูดิ220บาทได้ขนาดเนี้ยเยอะนะครับผมสั่งได้เลยนะคะ delivery เนาะจะส่งมีบริการส่งทั่วเชียงใหม่เลยนะ2รอบแบ่งได้แบ่งได้เป็นรอบเช้าตอน10โมงรอบเย็นตอน6โมงเย็นนะคะแล้วก็ค่าจัดส่งเริ่มที่100บาทเท่านั้นหรือว่าถ้าสะดวกรับเนี่ยก็สามารถไปรับได้ที่ฮีโร่คาเฟ่ที่แม่โจ้เนาะเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคะสามารถโทรกิ้งกั้งได้เลยหรือว่าติดต่อได้เลยเพราะว่าทางคอมเมนต์เนี่ยจะมีทางเจ้าของร้านอะมาแปะช่องทางการติดต่อไว้เนาะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะนะครับผมตอนนี้ก็น้ำลายหยดลงจานกุ้งเลยเปลี่ยนทันทีนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมหยดแล้วไงครับก็อร่อยครับต้องแบบนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นี่ครับผมนั่นก็เป็นหอยนางรมนะครับผมหอยนางรมสดทรงเครื่องนะคะซึ่งก็จะเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงอันได้แก่อันนี้น่าจะเป็นหอมเจียวเนาะใช่ไหมหอมเจียวหรือเปล่าหอมเจียวกระเทียมแล้วก็พริกค่ะก็คือแบบกินสดๆนะเนาะใช่ไหมขอโทษละกันเดี๋ยวเราจัดให้เนี่ยมีความจัดให้ด้วยนะครับผมกินทีเดียว5ตัวถูกกว่าแบงค์แสนอีกนะครับผม2 3 4 5เฮียนี่จัดให้เป็นพิเศษสำหรับเฮียเลยนะขอบคุณครับผม5ตัวด้วยก็พริกประมาณนี้ก็ถ้าถูกกว่าก็สั่งเลยครับผมก็เขาก็จัดส่งที่นี่ก็เป็นสาขาเชียงใหม่เนาะใช่จริงๆจริงๆปูดองสตอรี่เนี่ยมีหลายสาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่พัทยาเลยแล้วก็มีที่อุบลราชธานีสาขาที่2เชียงใหม่สาขาที่3แล้วก็ต่อไปกำลังจะบุกไปที่โคราชด้วยนะครับผมสำหรับใครแบบเป็นสาวกโคราชที่แบบว่ากำลังดูรีวิวเชียงใหม่อยู่ก็ติดตามได้นะคะปูดองสตอรี่เลยเนาะกทม.ปริมณฑลนะครับผมก็ถ้าเกิดก็มีเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยู่แถวนั้นก็5ตัวทีเดียวไปกินนะครับเจนเขาใส่หอยนางรมมา5ตัวนะครับผม5ตัวนะคะท้าเฮียอากินหอยนางรม5ตัวในคำเดียวพร้อมกับเจนใส่พริกไปประมาณเดี๋ยวอย่าใส่พริกด้วยเยอะเยอะอยู่อ่ะขอโทษนะมาแน่ๆครับมาโคราชนะผมเดี๋ยวเออโคราชกำลังไปนะคะรอติดตามนะตามนะผมมีอุดรสตอรี่นะครับผมแต่ที่เชียงใหม่ก็สามารถสั่งได้แล้วนะคะตอนนี้เลยเราไม่ได้แอบใส่เราใส่เลยเยอะมาก
ใช้มือช่วยนะครับให้เขาเห็นเนื้อหอยนางรมดีแบบเฮ้ยตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยอยากจะโชว์หน่อยนางลมอ่ะนี่หน่อยนางลมนะผมขาวๆนะครับผมอุ้มๆนะครับผมขาวเนื้อแน่นไหมคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะนะผมเดี๋ยวผมชิมหอยแป๊บนึงครับนางลมนะครับผมหนึ่งสองสามอยากกินพริกให้หมดด้วยดีอุตส่าห์ใส่ไปอ่ะกระเทียมด้วยกระเทียมด้วยหมดแล้วอย่างเลยเว้ยนะฮะเต็มปากเต็มคำมากเลยซูดอ่ะเป็นไงรสชาตินะครับผมบอกเลยว่าไม่ขาวเลยเด้อไม่ขาวเลยแบบว่าไม่ขาวเลยแต่ขาวมากหอยหอยอ๋อหอยขาวมากนะครับผมไม่ขาวเลยนะครับผมหอยขาวมากก็นะคะหอยนางรมสดทรงเครื่องของเราอันนี้เนาะก็ราคา250 บาทได้แบบเยอะอยู่นะหลายตัวเยอะดิกี่ตัวแล้วน่ะเยอะอ่ะเมื่อกี้กินไป5ตัวยังเหลือขนาดเนี้ยหลายชีวิตเลยนะราคา250 บาทนะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงอย่างที่บอกเนาะว่ามีหอมเจียวกระเทียมแล้วก็พริกสดนี่ครับผมกินแบบหอมเจียวอร่อยมากครับเดี๋ยวกินกุ้งแช่น้ำปลาเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะกุ้งแช่น้ำปลาค่ะดูเยอะมากนี่เห็นความต่างหรือยังกับกล้างกับกุ้งใช่ไหมกุ้งมันจะตัวงอกุ้งนี่คนใหญ่คนก็กินทั่วไปแล้วแหละก็รู้แหละมีใครยังไม่รู้จักกุ้งบ้างครับผมกุ้งตัวงอค่ะกล้างตัวยาวๆกล้างตัวไม่งอเลยเออกล้างตัวไม่งอกุ้งนะผมนี่พอดีน้ำจิ้มน้ำจิ้มอย่าลืมน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราโคตรแซ่บนะครับผมสำหรับกุ้งแช่น้ำปลาชุดนี้นะคะก็ขายราคาเพียง220 บาทเนาะนี่ได้ทั้งจานเลยเมื่อกี้จานที่ให้ดูก็คือ220 บาทเท่านั้นยิ้มยิ้มเอาแบบน้ำจิ้มเยอะๆน้ำจิ้มเยอะแบบล้วงมาเลยล้วงมาเลยล้วงมาเลยคือบอกได้เลยว่าแบบขนาดมองอยู่ยังรู้สึกแบบน้ำลายไหลนะฮะนะฮะผมก็คิดดูนะผมพริกแดงอย่างเงี้ยพริกแดงน้ำมะนาวแท้ 100% อย่างเงี้ยครับผมแยกนะครับผมขวดละ90 บาทแล้วกุ้งก็แบบแล้วกุ้งก็แบบช้ำๆช้ำๆปะนี่ๆๆเอากุ้งอีกเอากุ้งอีกกุ้งอีกคุณอดาวิชนะครับผมอดาวิชนะสวัสดีค่ะตัวเดียวมันธรรมดาไปนะครับผมสองตัวเลยเอาเต็มปากเต็มคำนะแค่ตัวเดียวก็เต็มปากเต็มคำเนี่ยใส่พริกด้วยไหมใส่พริกเพิ่มไหมไม่หรอผมเมื่อกี้ก็ครบแซ่บอะน่ากินมากนะครับผมน่ากินมากเลยค่ะนี่แนะนำเลยนะสั่งได้เลยนะคะที่ Facebook ปูดองสตอรี่เนาะหรือว่า Facebook คุณพัดบกนะคะ PATBOK ค่ะสาขาเชียงใหม่นะครับผมสาขาเชียงใหม่นะคะส่ง Delivery ทั่วเชียงใหม่เลยนะ2รอบคือ10 โมงกับ6 โมงเย็นเนาะดูหน้าเฮียอ่ะดิอยากได้ภาษาอีสานนะเพราะมันแบบจะกินละเด้ออะไรเงี้ยกินละเด้ออย่างพี่เหมือนของภาษาใต้นะครับกินแล้วนี่กินแล้วนี้นะครับผมอารมณ์เกาหลีเลยนะครับนี่เมื่อวานอะไรนะเกาหลีไงอ๋อปากแบบเออเงยหน้าขึ้นเฮียไปกินรอหน้ารอตาลูกเพจอ่ะส่งจูบด้วยนะพี่เมื่อวานอะไรนะอกแรงอะไรนะพี่ได้แรงอ๋อ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 นะครับผมเป็นอะไรนะอร่อยที่สุดใต้แปลว่าสะใจภาษาใต้นะผมสะใจนะครับผมกำเมืองกำเมืองล้ำขนาดก็ต้องมีการโพสท่านะครับผมการพูดอะไรอย่างนี้นะครับค่ะทวนอีกรอบเนาะสำหรับเมนูเมื่อกี้เมนูกุ้งแช่น้ำปลาก็ราคาเพียง220 บาทนะคะก็คือได้ทั้งจานเลยดูได้เยอะมากขอบคุณกุ้งหวานอะหวานเนาะอืมเป็นไงดีดีกุ้งหวานกุ้งหวานนะผมกุ้งหวานกับน้ำจิ้มก็แซ่บคือแบบกลมกล่อมมากเออนี่ว่าต่อไปเป็นปูม้านะผมนี่ปูม้าอีกแล้วค่ะเมื่อกี้เป็นปูไข่เนาะปูไข่ทะเลปูไข่ทะเลส่วนอันนี้เป็นปูม้าราคาอยู่ที่350 บาทได้2 ตัวเนี่ยดูได้แล้วนะคะแบบเฮ้ยทำไมนี่ยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยชิมแล้วกันขอแบบบรรยายก่อนไอ้กีมนี่กินได้มั้ยเนี่ยกีม
นี่ไงก้ามก้ามอ่ะเดี๋ยวค่อยอันนี้ก็แล้วกันไปนู่นก่อนไปเคี่ยปูม้าก่อนไปเดี๋ยวไปนู่นก่อนปูม้านะคะเอาช้อนไหมคะเอาครับเครื่องเคียงไหมคะน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมคะนี่ก็คือปูม้านะครับปูม้านะคะราคาอยู่ที่350บาทได้2ตัวเต็มจานนี้เลยนะคะจะส่งทั่วเชียงใหม่เลยนะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ LINE PATBOK หรือว่าเบอร์โทร0964653211ค่ะสั่งได้เลยเราก็จะแบบเผื่อตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยคนเราแบบว่ากินส้มตำกินปูจริงๆนะปูไข่ดองอะที่เชียงใหม่ยังไม่ค่อยมีนะถ้าสนใจก็แบบว่าติดต่อร้านนี้เลยนะคะปูไข่ดองโดยเฉพาะเลยเนาะเห็นแบบมีคนแบบว่าอยากกินเยอะโอ้โหเฮียซีฟู้ดก็ค่อยๆไปก็ได้อ่ะไม่ได้ไงต้องสุดคนเนี่ยขอซูดซูดเฮียกำลังจะซูดให้ทุกคนดูแล้วนะคะซูดเลยเพิ่งอย่าเพิ่งเตรียมการแป๊บเอาเหรอสงสัยไหมว่าทำไมถึงชื่อว่าปูสตอรี่ปูดองสตอรี่อะไรเงี้ยเออสงสัยทำไมถึงชื่อว่าปูดองสตอรี่คะจะไปสงสัยเลยครับไม่มีอะไรหรอกครับผมถามเข้ามาแล้วทำไมเขาบอกอะไรเดี๋ยวผมจะซูดให้เดี๋ยวมาคุยกันว่าทำไมถึงเป็นปูดองสตอรี่ได้นะนี่ที่เป็นปูม้านะครับผม แม่โจ้แถวไหนอะคะแม่โจ้แถวร้านฮีโร่คาเฟ่ค่ะฮีโร่คาเฟ่เนาะสามารถนัดรับได้เลยที่ร้านนั้นแต่ว่าก็โทรไปสั่ง delivery อะไรอย่างงี้ก่อนก็นะสั่งก่อนแบบว่าวันจะเอาอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็ค่อยบอกว่าสะดวกเข้าไปนัดรับค่ะก็ติดต่อได้เอานะ1 2คือแบบไมค์ไม่อยู่ใกล้อ่ะจะบอกว่าเสียงซูดแบบว่าสุดยอดมากขออีกรอบได้ปะขออีกรอบนะเนี่ยคือแบบลูกเพจไม่ได้ยินเสียงซูดอ่ะขออีกรอบได้ปะจริงมันน่ะจริงแล้วก็ปฏิเสธไม่เป็นด้วยอ่ะดิก็ต้องซูดอีกรอบนึงอ่ะแต่จริงไม่ได้อยากกินเลย จริงปะอยากกินจีเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มให้ขอใส่เยอะๆได้ปะได้จัดไปก็ที่ว่าเป็นปูดองนี่ครับก็เข้าใจกันนะครับว่าเป็นปูดองนะผมส่วนสตอรี่นี่อยากรู้ไหมครับว่ามันแปลว่าอะไรครับผมหรือว่ามันมีที่หมายไงเขาบอกว่ากำลังเข้ามีน้ำจิ้มอร่อยอ่ะเนี่ยเอานะไม้อยู่ไหนครับไม้เกเดิมยั่วกันสุดๆนะครับผมปูไข่ดองโอ้ยนะครับผมโคตรดีอะไข่มันละมุนอะแดงๆเหลืองมานี่ครับผมทีมงานถือไมค์มาใกล้ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังถึงซูดกันผมจะซูดแล้วนะครับผมเอานะเจนน้ำให้หน่อย1 2 3เฮียอ่านกันกับไปทีก็คือเจนกินหมดแล้วค่ะกินทุกคนนะครับผมสั่งเลยครับสั่งเลยนะครับสำหรับคำว่าสตอรี่นะครับผมของชื่อร้านอะไรเงี้ยปูดองสตอรี่นะผมถามแล้วว่าสตอรี่คืออะไรโหความหมายโคตรดีครับผมคือแบบความหมายว่าอะไรคะคือตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยแบบเจอความหมายอะไรที่ปังขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับผมก็พี่พัฒน์เนาะเป็นคนดูแลสาขาเชียงใหม่นะผมเขาก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรหรอกคิดคำว่าปูดองขึ้นมาแล้วมันก็แวบหนึ่งแวบคำว่าสตอรี่นี่แหละแล้วก็เอาไปใส่แล้วกันก็ปูดองสตอรี่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเป็นความคิดที่ครีเอทมากในการคิดชื่อนะคะเขาว่าแบบว่าความคิดของเราจะแล่นในแบบแวบแรกกันเนาะถ้าเกิดว่าคิดต่อไปก็นั่นแหละคิดไปคิดทบทวนมาแล้วกลับมาใช่ก็จะเป็นอันนั้นก็จะคือเว็บที่2เว็บที่3แล้วก็เว็บที่4เว็บที่5แบบฉกอยู่เพราะมันไม่ใช่เว็บแรกไงครับเฮียเลี้ยงกะลานะครับผมกวาลูต้องนะครับผมจริงๆการหลูต้องนี่นะครับผมคือมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมการหลูต้องนะครับกินอะไรก็หลูนะครับผมแต่หลูอ๋อหลูต้องนะครับผมหลูต้องท้องเสียนะครับผมปวดท้องเออวันนี้ก็ยังไม่ได้พูดภาษาเหนือเลยเนี่ยน่ากินมากๆนะครับผมมีโป้ไหมมีโป้ไหมมีกำลังจะกินขอบอกก่อนเพรสมีตอนนี้นะคะสำหรับเดือนนี้เนาะอันนี้ขออนุญาตแจ้งเลยละกันสำหรับโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดว่าสั่งไม่อยู่ไหนไม่อยู่นี่ครับโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าสั่งปูทะเลดองราคา550ก็คือตัวใหญ่อย่างนี้เนาะ
กับกุ้งแช่น้ำปลาราคา220อาจารย์เมื่อกี้จากราคา770ลดเหลือเพียง690บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวยังไงโปรโมชั่นน่ะเดี๋ยวเจนจะแปะไว้ทางใต้โพสต์เนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจรวมทั้งคอนแทคด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วดูไลฟ์นี้เสร็จก็สามารถแบบว่าโทรไปสั่งจองกับที่ร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะรายละเอียดไว้ให้อีกทีเนาะอันนี้พูดให้ฟังก่อนเนาะแล้วก็โปรโมชั่นอีกอย่างนึงก็คือปูทะเลดองราคา350ปูทะเลดองราคา350พร้อมกับกุ้งแช่น้ำปลา220จาก920ก็ลดเหลือ870บาทค่ะนี่คือนี่ก็พูดโปรโมชั่นไปเนี่ยก็แบบว่าชิมๆไปอะเนาะคนเขาก็โฟกัสอย่างนู้นดิเฮียเซ็กซี่มากเลยอะวันนี้เฮียจะมากินปูแบบลีลาเซ็กซี่ให้ดูนะคะแดนนะครับผมแดนมีคนถามว่าราคายังไงครับราคายังไงปูทะเลดองมีขนาด350กับ550นะคะปูทะเลดองมีราคา350กับ550เนาะตัวหนึ่งแล้วก็ปูม้าดองเนี่ยได้2ตัวราคา350ส่วนกุ้งแช่น้ำปลากับกั้งแช่น้ำปลาก็ราคา220บาทเนาะหอยนางรมราคา250บาทค่ะจริงๆไงเดี๋ยวแปะให้อีกทีเนาะแต่ราคาประมาณนี้แหละไม่แพงมากจริงๆนะแบบอาหารทะเลได้ยินเสียงซูเฮียปะเฮียอาทำหน้าซึ้งๆไปเลยเฮียผมปิดหน้าเอาว่าสะบัดหน่อยขออีกรอบขออีกรอบได้ยังไงเฮียโดนก้ามทิ่มอ่ะรู้สึกปวดหลังยังโก้ล็อกเล็กล็อกเล็กก็ต้องอย่างนี้นะครับผมเฮียทำหน้าฟินฟินตัวแรกนะครับผมเนี่ยครับหน้าฟินผมเนี่ยป้าผมไปถามตีผมนะครับผมนี่มันเป็นงานแสดงนะครับผมอันนี้ครับอันนี้คือปูนะครับผมอันนี้คือโอ๊ตนะครับโอ๊ตน้ำแจ่วสะบัดผมสะบัดจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนหันละหันละอะไรนะหันละปอกปอกขยักนะครับผมแอสบัดลังแคต้องซื้อน้ำจิ้มมดผมทราบผมกวนครับขอลองนะครับผมนี่ครับนี่ผมโอดน้ำจิ้มขึ้นมาแล้วจุ๊บปุ๊บครับภาพลักษณ์เฮียทำให้แบบว่าลูกเพจได้เฮียต้องเบี้ยวกันนะครับผมกูสอบกูลืมครับมาหมดจีนนี่นะเหมาะเดี๋ยวก่อนเด้อผมรู้สึกปวดเงี้ยวผมยอมแล้วนี่ถ้าหานี่ถ้าทายเบื้องหลังนี่คือแบบโอ้โหโคตรฮาม ีซิปนิ่วอ่ะกินซิปนิ่วครับเปลี่ยนมดน่ะเดี๋ยวนี้นะกำลังดูดปูดองอยู่นี่จัดหอยนางรมให้อีกชุดแล้วนะเฮียดูดเก่งดีเนาะเฮียดูดเก่งดีเนาะนะครับผมบอกแล้วนะครับผมตั้งแต่EP 1 EP 2นะครับว่าคณะเจ๊ปลาครับเฮียเป็นคนแปลกอ่ะนะครับผมเป็นลูกครึ่งครับเป็นลูกครึ่งคุณลูกครึ่งเดี๋ยวเป็นลูกครึ่งครับผมลูกครึ่งแปลพะเยาครับผมหน้ากินเจ้าแบงค์เฮ้ยเจ็บเปิ้ลจิมตัวกับเจ้านะครับผมคุณยุรีนะครับเจ๊ไหนครับผมเจ๊ไหนจะสนับสนุนนะครับเน่ใส่เครื่องเคียงพร้อมนะครับผมนี่ก็หอยนะครับผมหางลบคือเครื่องเคียงบังหอยหมดแล้วครับอยู่ในนี่3ตัวประมาณนั้นกินคือแบบงอฮะทำไรไรน่ากินเอานะกินเลย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 นี่ใส่เครื่องเคียงก็เยอะมากเฮียยังเอาเข้าปากเต็มด้วยเต็มคำสุดยอดอ่ะเฮียหอมเจียวกินไม่หมดเอาสาตักให้อ่ะน้ำปลาเหมือนกันรอมึงปวดหลังนะก็พักท้องก่อนอ่ะเป็นยังไงบ้าง
ก็ดีครับขอทิชชู่หน่อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมพักชมสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราจะนำเมนูอาหารมาโชว์อีกรอบนึงนะคะทวนช่องทางการติดต่ออืมเอาเนี่ยช่องทางการติดต่อสำหรับสั่งฟูดอลสตอรี่นะคะสามารถสั่งได้ที่ LINE PATBOK นะคะทับบกหรือว่าโทรได้ที่เบอร์0964653211ติดต่อคุณพัดได้เลยนะคะก็คือในทั่วเชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะส่งนะมีบริการส่ง2รอบก็คือตั้งแต่รอบเช้าเนี่ย10โมงรอบเย็น6โมงเย็นแล้วก็เปิดรับออเดอร์ตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นค่ะค่าจัดส่งเริ่มที่100บาทเนาะสะดวกหรือว่าถ้าเกิดว่าสะดวกไปรับเนี่ยก็สามารถติดต่อรับได้ที่ฮีโร่คาเฟ่ที่แม่โจ้นะคะเมนูแต่ละอย่างก็แบบวันนี้เราก็พามากินแบบปูไข่ดองปูม้าดองกุ้งแช่น้ำปลากั้งแช่น้ำปลาแล้วก็หอยนางรมสดทรงเครื่องใช่ครับผมก็ที่มาที่ไปก็เขาคือเขาก็ชอบแหละแล้วเขาก็ทำกินเองเออทำกินเองแล้วเขาก็ขายอืมขาย เขาก็เป็น เขาเป็นเพื่อนกันนี่แหละแล้วก็ แล้วก็ขายแล้วก็เพิ่มสาขาไง ที่เชียงใหม่ครับผมก็ใกล้ๆดีสั่งได้ทำได้ขอชิมกุ้งแช่โคตรแซ่บผมบอกเลยแดงเนี่ยทำไมแซ่บไงเจนเมื่อพริกอีกเนี่ยเมื่อกี้ก็แบบว่าเห็นแบบว่าอยากให้แบบลูกเพจรู้ไงว่าแบบว่าเฮ้ยน้ำจิ้มแซ่บนะเว้ยแต่ถ้าเติมพริกก็แซ่บไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจริงเปล่าใจจริงอย่าแกล้งอ่ะจบจบจบแม่กินจังไงผมเปี้ยนเปื้อนเปี้ยนเดี๋ยวกันเด้อผมอ่านก็เติมเปี้ยนอีกเปี้ยนเปี้ยนแปลว่าอย่างเปื้อนอ๋อเปื้อนนั่งลมนอนหมดรับทำไมอ่ะก็นะผมคึกก็ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้ผมจะนอนรับก่อนเปลี่ยนนิ้วหูเลยว่าพะเยาเนี่ยผมคุ้นจืดนะพิชยาพัดนะครับผมพิชยาพัดเปลี่ยนนี่เป็นคนที่ไหนครับคุณพิชยาพัดน้องหนอเปลี่ยนเอิญเกี้ยงนั่นก็น่ะเกี้ยงนะครับผมวันนี้บรรยากาศดีเนาะแต่บุ้งหูว่าฝนจะตกเข็มกอนะครับผมก็สำหรับช่วงนี้ก็จะเริ่มเข้าหน้าหนาวกันละก็ดูแลสุขภาพด้วยมีใครไปแอลตินไหนก็ครับมีใครไปแอลตินไหนก็ครับปูสุดยอดเลยครับผมตรงหุบจริงๆอันนี้เป็นปูอีกไซส์นึงอะเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้แก่เนาะแต่ว่าจะขนาดเดียวกันมีสองไซส์เป็นสองไซส์ไซส์350กับไซส์550คืออยากให้ดูไข่มันมากเลยอะดูดิไข่แดงแรงเหลืองปูทะเลไข่ดองกั้งนี่ยังไม่ได้ชิมเลยอะเอาดิใช่ไหมเอาดิใช่ก็มันก็จะนุ่มนุ่มนุ่มนิ่มกว่ากุ้งอ่ะประมาณนั้นแหละค่ะก็สำหรับปูดองสตอรี่นะคะก็คือมีสาขาแรกที่พัทยาเนาะใครอยู่พัทยาก็สามารถติดต่อสั่งกินได้ใช่ทางแฟนเพจปูดองสตอรี่เลยสาขา2อยู่ที่อุบลราชธานีและสาขา3อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ต่อไปก็คือโคราชนั่นเองค่ะสำหรับคนที่อยู่โคราชก็ตามกูลองสตอรี่ได้ดีจับเฮียอาจจะกินกั้งโชว์อีกรอบนึงนะคะใครสงสัยไหมว่ากั้งเป็นยังไงเนี่ยเอาให้ดูแล้วนะกั้งจะตัวแบบแบนๆตรงๆยาวๆอ่ะแต่กุ้งจะตัวงอนี่เป็นแบนๆป้องนะครับผมจะยาวกั้งจะลักษณะคล้ายกุ้งผสมตะกั่วแตนค่ะตะกั่วแตนตำข้าวก็กินบ่ค่อยบ่อยนะกั้งนี่แต่พวกปูนี่กินบ่อยอย่างฟังเสียงซูดกันดีกว่าจะซูดไหมซูดอยู่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนี่ต้องลองดูดูก่อนใครจะมาจะไปซูดได้สักทุกคำวะเนี่ยน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มเยอะนี่บอกมาเลยว่าน้ำจิ้มแบบสุดยอดอ่ะนี่ว่าจะสั่งน้ำจิ้มไปกินกับต้มมาม่าครับผมเฮ้ยจริงจริงก็กินได้เนี่ยน้ำจิ้มแบบโคตรเด็ดขวดละ90 บาทอ่ะจัดอะไรเนี่ยจัดตั้งตึง4ภาคเลยเนาะอ๋อครับผมใช่ค่ะน่าจะขยาย4ภาคเลยนะครับผมน่าจะบุกตลาดกุ้งเหมือนตะขาผสมกุ้งนะครับผมนี่ครับประมาณนั้นแหละครับผมนะฮะเอาแนวๆนะนะกินหัวไปด้วยดิอ่ะกินไม่ได้เหรอน้ำถ่านทะเลจริงๆนะครับผมไอ้หัวนี่ง่ายกินได้เนาะเนี่ย
อืมกังมันก็จะเหมือนประมาณแบบตะกะแตนตะกะแตนอีกเหรอแล้วก็นำข้าวแล้วก็นำข้าวผสมกับไข่กุ้งอ่ะรับอ๋อคือออกแล้วเจนฮูจักกังเหรอครับนี่ไงที่เรากินอยู่นี่ไงมันมาใจนะครับผมกังนี่คือแบบรับอยู่อ่ะรับอยู่แบบอีหนอสมูรับอีหนอเนี่ยเอออันนี้คือกังอันนี้คือกังเข้าใจไหมครับเข้าใจปะมีใครเข้าใจก็โอ้ยขยากนะครับผมเจนขอใส่หัวเรียนด้วยนะครับผมนะครับผมก็มันก็ใครเข้าใจฮองกังเนี่ยกังเพราะว่าภาษากลางนะผมมันคือมันแปลว่าละเมอเนาะกังเนี่ยนะเออมุกอีกเล่นได้เนาะอันนี้ผมเตียวมาตอนว้าละมุกเล่นกันนี่ละเมอเขาครับเนี่ยนี่รูเพจตอบนะครับแอบเดือนนี้ประเดี๋ยวนี้ลักหนีกันด้วยกินข้าวกันเลยครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าดูไปดูมาแล้วแบบรู้สึกแบบหิวแล้วไงหาอะไรกินดีกว่าเฮียแม่งล่อหน้าล่อตาว่ะขยักกันนอนะขยักกันนอนะครับผมละเมอนะครับผมสำหรับคำตอบให้เจนนะคะเมื่อกี้ไม่เก็ตเลยช่วยเจนหน่อยครับผมช่วยเจนหน่อยนะครับผมน้องขอโทษเอ๋นะเออนะขัดใจกะขัดใจกะนะครับขัดใจกะคือให้กินโชว์กะโปฮะโปอย่างเอากินเลยกินเลยโปเลยกินเลยกินเลยโปนะครับผมติสามารถติดตามโปรโมชั่นนะครับผมได้ตั้งหน้าเพจนะครับผมเพจ Facebook นะครับผมแล้วก็ในไลน์เนาะครับผมถ้าเกิดแบบติดตามกับฟังผมนี่ครับผมนะครับผมโปความแซ่บนะครับผมปูดองทะเลนะครับผม550 บาทนะผมแล้วก็กุ้งเจนน้ำปลา220นะผมถ้าเกิดซื้อด้วยกันซื้อพร้อมๆกันนะเออก็ลดราคาไปอีกนะครับผมเหลือ690นะครับผมจากเดิม770แล้วก็แฮมโป้นึงครับผมปูดองทะเล350 บาทนะครับผมบวกกับปูดองทะเล350 บาทก็คือ2ชุดนั่นแหละเออแล้วก็บวกกับกุ้งแช่น้ำปลา220นะครับผมถ้าสั่งแบบ3อันเนี้ยนะครับผมเดิมนี่ขาย920นะครับผมก็เหลือเพียง870นะครับผมเออโปรโมชั่นดีๆนะครับผมถ้าเกิดใครฟังผมมาตันนะครับผมไปติดตามได้ทางหน้าแฟนเพจทางหน้าเฟซได้ครับผมของปูดองสตอรี่นะครับผมคือน้ำจิ้มอร่อยมากจนเมื่อกี้ก็กินแบบเฉยๆอ่ะวันหลังก็น่าจะสั่งกับน้ำจิ้มนะครับผมถ้าเกิดผมสั่งกับน้ำจิ้มมาหนีมาส่งครับ นะครับผมล้ำครับผมเดี๋ยวมาคุกกันขนมเส้นกินละข้างหลังนะน้ำจิ้มนี่อร่อยจริงๆนะแบบว่ากินเพลินอ่ะนี่ถ้าผมอันนี่ถ้าผมเออออกไซไหมเนี่ยใครจะนี่ว่าผมก็เนี่ยเออเจนเจนคุณจักเข้ามาเออครับเออไม่ใช่เด็กมันคือกันเรอเออของภาษาเหนืออ่ะถือให้แป๊บนึงน้ำบกตัวนี้ตัวใหญ่สุดตัวนี้ตัวใหญ่นะครับผมโหตัวใหญ่บุลเล่ครับบุลเล่นี่บุลเล่ครับกินเพลินนะน้ำลายเลยคืออย่างครับน้ำลายเลยน่ากินน้ำลายไหลเลยอ๋อน่ากินทุกอย่างเลยนะครับผมลองอร่อยลองสั่งไม่กินได้ครับผมจะวางมาดิเอาตรงนี้กันนะอ่ะมันแบบกินไปก็ซีดไปอ่ะเออกินไปซีดไปนะผมเด็ดนะชิปเด็ดมากนี่ว้าดูติย้อนนี่กะมาพี่โอเคจะกินแล้วนะเป็นไงฉันขอกล้ามปูให้ฉันกินปูมั่วครับผมเอาหลาดบ่อหลาดบ่อไม่ได้แซ่บๆไม่ได้แซ่บๆมาแล้วนะโอ้คือแบบดูไปก็ซีกันไปอ่ะโอ้นะครับผมใครที่จะมาเกยกินนะครับผมก็ลองสั่งๆดูครับผมกะเนี่ยครับผมกินบ่อยๆแล้วครับผมแต่ก็ที่ยังไม่กล้าหาได้
หาได้แล้วนะเชียงใหม่ใครอยากกินปูดองก็หาได้แล้วนะคะอร่อยอ่ะเอาหนาวๆนะ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 นี่แดงๆนะแดงๆนะเฮียนอกจากเฮียจะทำร้ายลูกเพจตอนนี้เฮียยังทำร้ายเจนไอ้พูดอ่ะความไข่อ่ะความไข่ความไข่คืออะไรหวานหวานข้นๆไงหวานหวานข้นๆน่ะเอออารมณ์แบบตอกไข่แดงอ่ะคุณตอกไข่แดงเราแบบกินสดๆกันเลยอ่ะเออเนี่ยอารมณ์นั่นแหละความไข่อ่ะความไข่แต่ไม่ค้างใช่ไหมหามานานมากนะครับผมตอนนี้มันต้องหาแล้วครับผมมีแล้วมีแล้วเนาะมีแล้วต้องหาแล้วครับผมปูดองสตอรี่ค่ะติดต่อได้เลยนะปูดองสตอรี่ผมไข่มันข้นน่ะเขาไม่แพงมากนะจริงๆถ้าเทียบกับแบบส่งเดลิเวอรี่ด้วยคือมันข้นน่ะมั่วคนจริงๆคนจริงกุ้งกุ้งปิดท้ายไปมาแล้วครับผมเจ้าคนจะกินกุ้งนะครับผมสั่งซื้อได้ทางไลน์นะครับผมพัดบกนะครับผมคนนี้เลยนะครับผมโอเคเฟซนี้เลยนะครับผมคุณพัดบกนะครับแอดไปเลยครับแอดไปเลยครับอินบ็อกซ์ไปเลยสั่งได้เลยค่ะง่ายดีสอบถามได้เลยแล้วคุณพัดบกนะครับตีหลายๆขึ้นมาเปาะ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 อะไรนะออกแล้วไปสั่งดีกว่าหันแล้วใจเบิร์ดดีครับผมจะออกไปไหนครับโทนครับอยู่ในบ้านโทนครับเขาส่งครับผมเดลิเวอรี่นะครับผมมันต้องออกไปไหนครับเนี่ยสบายดีนะครับผมสบายดีปักมุดแร่นะครับผมปักมุดกำครับกินโชว์ให้ดูขนาดนี้ต้องแบบสั่งกันแล้วค่ะมันต้องสั่งกันแล้วแหละจบไปนี้ก็คือแบบว่ากดเบอร์โทรเลยนะเออทุกคนเลยมารีวิวห้วยตึงเท่าบางกะอ๋อไปมาแล้วเคยไปมาแล้วนะไปมาแล้วครับมีอย่างให้รีวิวแฮมก็มีอย่างให้ไปรีวิวแฮมครับตีห้อยตึงเท้าครับแนะนำกันมาว่าผมว่าไทยไลฟ์ไทยไลฟ์กรุงเทพนี่กะออกจากไลฟ์สดเนี่ยโอ้ผมไปออกอย่างครับผมกระทนเลยกะอ๋อจะโทรซับดูเหมือนกันครับถ้าสั่งแล้วเข้ามาดูไหมนะครับผมเออนี่มั่วซีดไปซีดมาซีดซ้ายซีดขวาติ๊บหนิ่งก็จะจุ๊บติ๊บหนิ่งครับเนี่ยเนี่ยมาเฮ้ยผมครับนี่นี่นะขอมาทรงกล่องมาเลยจะอีกเย็นเย็นมาเลยครับผมกล้องก็จะเย็นๆมาเลยตอนแรกอ่ะเต็มกล้องโฟมขาวกันมาเลยเนาะครับผมตีห้วยตึงเท่านี่มีขออีกรอบนึงอุ้ยเดี๋ยวครับผมนี่ครับผมขวัญล้มนะครับผมตีห้วยตึงเท่านี่มันไซเบียตัวสมะนะครับผมกระหันตัวครับไซเบียตัวนะถ้าไซเบียตัวกระทะจะเหมาะอยู่ครับกับแกมชั้นดีอ่ะมะเนี่ยนะยันซิวอ่ะเนี่ยนะเดี๋ยวไปเคี่ยวกินแหละกินแหละนี่เขาได้ยินเสียงแล้วครับเฮ้ยนี่ว่ามาลงง้อเขาทำตีชมวิวทัดอ๋อเขาทำตีชมวิวทัดใหม่ละลุกเป็ดทุงนะอ๋อผมต้องตีโซนซ้ายขาวนั่นเหมือนกันครับตีเป็นตรงนะอันนี้ครับนี่ครับที่เป็นตรงอ่ะมันก็ครับที่คนเออผมไปกายไม่อยู่ไปเก็บผักไม่อยู่ครับผมงามอยู่ครับงามอยู่เป็ดตีลงๆอ่ะนะน้ำลายปุนะครับผมใส่หอยติ๊กๆคือๆแน่นะผมขอสนับสนุนนะครับเออไม่ใช่ขอขอบคุณสิงห์นะครับผมมาครับผมเครื่องดื่มกับม้าครับผมน้ำลายปุนะผมเอานะผมจะกินแล้วนะอุ้ยนี่กินเครื่องเคียงให้หมดด้วยภาษาต่างให้อ่ะโอ้ยน้ำลายไหลเจ็บกล้ามน้ำลายคือดูเฮียกินทุกวันนี้คือแบบน้ำลายไหลมากเมาะครับเมาะกับแก้มเนาะเมาะเป็นกับแก้มก็ได้นะครับบรรยากาศอย่างนี้นะผมขึ้นป้าขึ้นฝนอย่างนี้เจอกับแก้มอย่างนี้ออกบ้านมาได้นะครับผมถ้าเกิดสั่งปู่นะครับผม
วันคนนี้ซื้อคือสุดติดไปครับผมเบียร์มากาฟังนี่ฟูดอกซอรี่นะผมเฉากล้วยเฉากล้วยมีฟองไม่ใช่ไม่ใช่เฉากล้วยสิเขาเรียกว่าน้ำอะไรนะเก๊กล้วยเก๊กล้วยมีฟองเมาะเมาะมาไปกันไปอะไรเฮียไปกันปะไปจบจบปิดรายการครับเกิดการไทยอินขึ้นนะคะมีเซนเซอร์มีเซนเซอร์หวานเก๊กฮวยหวานเก๊กฮวยหวานมากค่ะเฮียบอกสูตรดังเนาะไปแล้วครับผมเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะเฮียอยากกินน้ำเก๊กฮวยต่อสำหรับร้านไหนนะครับผมที่อยากจะเฮียอ่านไลฟ์นะครับผมสามารถติดต่อเฮียอ่านมาได้ครับผมระหว่างอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้นะครับผมใช่ค่ะติดต่ออินบ็อกซ์แฟนเพจได้ทางรีวิวเชียงใหม่เลยนะคะติดต่อมาได้เลยสำหรับร้านค้าที่อยากจะติดต่อลงโฆษณาหรือว่าติดต่ออยากจะให้เราไปไลฟ์สดเนาะฮะไลน์ด้วยสามารถอ๋อขอฝาก LINE @รีวิวเชียงใหม่ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะช่วงนี้เราก็มีการแบบว่าส่งโปรโมชั่นของร้านทั่วๆจังหวัดเชียงใหม่ไปเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจแบบว่าอยากจะติดตามรับโปรโมชั่นดีๆก็สามารถติดตามได้ที่ LINE @รีวิวเชียงใหม่นะคะมีแอดไฟก่อนหน้าด้วยนะแอดมากันได้เลยมาทักมาคุยกันนะคะสามารถสั่งปูได้นะผมสั่งปูได้ที่ LINE พัดบกค่ะ PATBOK หรือว่าโทรติดต่อได้ทางเบอร์นี้เลย0964563211ค่ะนัดรับได้ที่ฮีโร่คาเฟ่แม่โจ้นะคะติดต่อแบบว่าก็โทรไปสั่งเขาก่อนเนาะเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นเนาะครับผมใช่โอเคนะครับผมไปแล้วครับผมมีอย่างไรวันนี้ซีติลินเนี่ยครับผมขอไปกินต่อก่อนเดี๋ยวผมต้องกินน้ำเก๊กฮวยดับเพชรดับร้อนสักนิดหน่อยนะผมเซนเซอร์ไปบายไปกันไหมไป